40นิสยมุจจนกะกถาว่าด้วยการถือนิสัยและการพ้นนิสัย103ครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ทักขิณาคิรีชนบทตามพระอัธยาศัยแล้วก็เสด็จกลับมายังกรุงราชคฤห์ตามเดิมอีกได้ตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาสอบถามว่าอานนท์ตถาคตได้จาริกไปยังทักขิณาคิรีชนบทพร้อมด้วยภิกษุจำนวนน้อยเพราะเหตุไรท่านพระอานนท์จึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ